สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพอลลี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละแอปพลิเคชันนั้นจะมีความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวดาวน์โหลดแอปไม่ใช่ไปเตรียมตัวชาร์จพลังกับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้กันเลยค่ะเลิฟอลัมที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนนะคะทางเว็บตูนเนี่ยในชื่อเดียวกันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเลิฟอลัมค่ะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากเลยด้วยโดยในเวอร์ชันซีรีส์ครั้งนี้นะคะก็ได้นักแสดงนำอย่างน้องคิมโซยอนค่ะหรือที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็น่าจะเป็นในบทบาทของซีรีส์เรื่อง Who Are You หรือว่า School 2015นั่นเองค่ะรวมด้วยน้องซองคังและก็น้องจองการัมนั่นเองค่ะโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานของแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า Love Alarm โดยการทำงานของแอปนี้นะคะก็คือจะแสดงความรู้สึกอ่ะแทนเราในระยะห่างที่ห่างจากตัวเราไประยะห่างประมาณ10เมตรนะคะจะแสดงความรู้สึกเนี่ยให้กับอีกคนเหนือได้รับรู้โดยการส่งเสียงสัญญาณแล้วก็แสดงจำนวนตัวเลขสำหรับคนที่กำลังแอบชอบเราอยู่นั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่ไม่กล้าเผยความในใจให้อีกฝ่ายได้รับรู้แต่ว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยก็คงจะอยากให้เสียงสัญญาณนะคะดังทั้งวันแน่ๆค่ะถ้าไม่ดังขึ้นมาก็อาจจะเกิดปัญหาได้แต่ว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยค่ะกับคิมโจโจสาวน้อยนักสู้ผู้กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตเพราะว่าความสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กๆนะคะทำให้โจโจเนี่ยเติบโตมากับคุณย่าที่ตอนนี้ก็นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเลยต้องมาใส่อยู่กับญาตินะคะที่ไม่ค่อยอยากจะให้อยู่ด้วยอย่างกุนมีผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นไอดอลนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันเลิฟอะลามนี้นะคะที่ไม่สนสัญญาณกับเครื่องของโจโจก็เพราะว่ามือถือของโจโจเนี่ยเก่าค่ะไม่สามารถลงแอปพลิเคชันนี้ได้นั่นเองก็ต้องมารอลุ้นกันว่าถ้าโจโจสามารถลงแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วเนี่ยเครื่องโจโจจะดังไม่หยุดหรือว่าความรู้สึกของโจโจเนี่ยจะไปส่งสัญญาณที่เครื่องของใครหรือเปล่านะต้องตามไปดูต่อนะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะมือถือของหนุ่มหล่อหน้าใสดีกรีนายแบบอยู่บ้านคฤหาสน์อย่างฮวังซอนโอนะคะที่หลังกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยแล้วก็เข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันกับโจโจนั้นนะคะมือถือของซอนโอเนี่ยก็ไม่เคยหยุดหรือว่าไม่เคยเงียบเลยผิดกับความรู้สึกในใจของซอนโอค่ะที่มีความรู้สึกเงียบงันเปล่าเปลี่ยววังเวงมากแต่ในความเหงาเปล่าเปลี่ยวนี้นะคะยังโชคดีค่ะที่มีเพื่อนสนิทเพื่อนซีอย่างเฮยองนะคะหนุ่มน้อยผู้ที่ยอมเก็บงำความรู้สึกแอบชอบแอบรักนี้ไว้แต่ในใจนะคะก็คือเฮยองเนี่ยแอบชอบโจโจอ่ะมาเนิ่นนานมากๆนะคะแต่ด้วยความที่รู้อยู่แล้วว่าโจโจเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วอย่างอิลชิกนั่นเองนะคะทำให้เฮยองเนี่ยไม่กล้าเผยความในใจให้โจโจได้รับรู้แต่ว่ายังโชคดีนะที่ยังได้มีความแบบว่าฟินฟินจิ้นจิ้นในใจเพราะว่าเฮยองกับโจโจนะคะทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้านเนื้อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่แบบมีความแบบว่าเฮ้ยอารมณ์แบบแอบชอบหรือแบบได้แอบมองก็ยังดีไงเพื่อนเพื่อนเข้าใจฟิลนี้ไหมคะแต่แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อซอนโอนะคะจับสังเกตท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไปของเฮยองที่มีต่อโจโจแล้วมันดูเหมือนแปลกมันดูเหมือนคนกำลังแอบชอบนะจึงทำให้ซอนโอเนี่ยเริ่มเฝ้าสังเกตโจโจไปด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าซอนโอเนี่ยจากที่เริ่มเฝ้าสังเกตนะคะก็เริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกรายละเอียดต่างๆนะคะที่อยู่ภายในใจของโจโจแล้วก็ค้นพบว่าโจโจเนี่ยกับตัวเองเนี่ยคือผู้ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรู้สึกเดียวกันงั้นก็คือมีความเหงาแล้วก็เปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยววังเวงนั่นเองนะคะก็เลยทำให้จากที่เฝ้าสังเกตไปเฝ้าสังเกตมานะคะซอนโอของเราก็เริ่มมีใจตกหลุมรักโจโจของเราแล้วนั่นเองค่ะแต่ใดๆก็คือก่อนที่ซอนโอนะคะจะมาเฝ้าสังเกตโจโจเนี่ยเวลาซอนโออยู่กับเฮยองนี่คือความรู้สึกมันดีมากฟีลลิ่งมันดีมากมีความแบบว่าเฮ้ยเคมีสองคนนี้เขาดีเหมือนเขาเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนซีกันจริงๆก็
อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ไปติดตามดูฉากความสนิทของ2เพื่อนสีอย่างเฮยองแล้วก็ซอนโอด้วยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของเรื่องก็คือโจโจเนี่ยนอกจากจะทำงานพาร์ทไทม์แล้วนะคะโจโจเนี่ยยังมีเรื่องราวของการปิดบังชีวิตที่แท้จริงของโจโจจากกลุ่มเพื่อนของตัวเองด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเหมือนกันไอการที่แบบปิดบังเรื่องราวของชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ต้องไปตามดูต่อค่ะว่าเรื่องราวที่โจโจปิดบังไว้เนี่ยจะคืออะไรแล้วจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นต่อโจโจแล้วก็กลุ่มเพื่อนหรือเปล่าก็ต้องตามไปดูต่อในเรื่องนะคะพร้อมกับเรื่องราวความรักของโจโจนะคะที่ดูเหมือนว่าจะแบบว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะเมื่อโจโจเนี่ยยอมเผยความรู้สึกและยอมลงแอปพลิเคชัน Love Alarm ในมือถือแล้วนะกลายเป็นว่าวุ่นวายซับซ้อนเพราะความรู้สึกและการยึดติดกับแอป Love Alarm ของทุกคนค่ะก็ทำให้เรื่องราววุ่นวายซับซ้อนมากต้องตามดูต่อนะคะว่าแอป Love Alarm นี้จะส่งอิทธิพลหรือว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อทุกคนบ้างนอกจากเรื่องราวความรักของทั้ง3คนนะคะแล้วก็เรื่องราวของแอปพลิเคชันเลิฟอารามเนี่ยตัวเรื่องนะคะยังได้แฝงแง่คิดเรื่องราวของความรักในแง่มุมต่างๆไว้ด้วยนะคะและอีกอย่างที่อยากจะชวนให้ทุกคนได้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมุมภาพแสงบรรยากาศฟิลฤดูกาลที่ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้มันดูแล้วมีความอบอุ่นโรแมนติกคือภาพเรื่องนี้สวยมากด้วยความที่เขาน่าจะถ่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะมันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงของสีใบไม้แล้วก็ใบไม้ใบแปะกล้วยนะคะก็จะแบบร่วงแล้วแบบสีเหลืองๆแล้วมุมภาพสวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูอีกคุณสมบัติของเรื่องนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือภาพสวยมากตามไปดูต่อกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าโจโจลงแอปพลิเคชัน Love Alarm สัญญาณจะดังที่ใครล่ะหรือว่าไม่มีใครได้รับสัญญาณความรักนี้จากโจโจเลยแฟนหนุ่มอย่างอิวชิกที่ก็ดูเหมือนจะมีปัญหากันอยู่เล็กน้อยแล้วสัญญาณจะดังที่เครื่องเขาไหมหรือว่าเฮยองที่แอบชอบมาเนิ่นนานแล้วหรือว่าจะกลายเป็นซอนโอที่ได้รับสัญญาณรักนี้จากโจโจไปเพราะว่าเขามีคะแนนแต้มต่ออยู่บ้างก็ไปร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันต่อได้ใน Love Alarm ไปลุ้นกันหาว่าสัญญาณรักนี้จะดังที่เครื่องใครอย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารี่รีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปดาวน์โหลดแอป Love Alarm ก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย